ลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนำสันติสุขนะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการทำประชามติจำลองเพื่อให้ประชาชนนั้นออกมาแสดงความเห็นไม่เอานายกรัฐมนตรีคนกลางครับกลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนำสันติสุขจัดกิจกรรมลงประชามติจำลองที่สวนเบญจสิริเพื่อแสดงให้กลุ่มที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยเห็นว่าประชาชนต้องการการเลือกตั้งไม่เอานายกรัฐมนตรีคนกลางโดยนางสาวพีชณีธนาพรศิลป์ผู้ประสานงานกลุ่มกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้เกิดจากการยุยงปลุกปั่นของฝ่ายการเมืองทำให้ประเทศเกิดวิกฤตทุกด้านและกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวนอกกฎกติกาประชาธิปไตยก็พยายามสร้างเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนด้วยเหตุนี้ประชาชนที่ต้องการเคารพในระบอบประชาธิปไตยจึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นเพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศคือก็ขณะเดียวกันก็มีประชาชนนะคะที่เคารพในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เห็นว่านายกเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะเป็นทางออกที่ดีทางออกที่แท้จริงของประเทศไทยก็คือมีประชาชนที่ชื่นชอบในที่ชื่นชมในระบอบในประชาธิปไตยก็คือต้องการให้มีการเลือกตั้งแล้วนายกต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะเป็นทางออกของประเทศไทยที่แท้จริงค่ะคาดว่าถ้าหากว่ามันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกขัดขวางอีกไหมจากกลุ่มกปปส.ก็ถ้าไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็มีนายกคนกลางขึ้นมาก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมาประท้วงอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมาอีกประท้วงอีกฝ่ายหนึ่งถูกต้องไหมคะแล้วก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เรื่องของการเลือกตั้งเลือกของ1คน1สิทธิ์1เสียงนะคะทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการจำลองรูปแบบของการเลือกตั้งให้เหมือนจริงซึ่งมีผู้มาลงประชามติจำลองมากกว่า500คนโดยแต่ละคนนั้นต่างแสดงบัตรประชาชนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งลงประชามติและจะนำผลคะแนนไปยื่นกับสื่อมวลชนและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนและหลังจากนี้ก็จะเดินสายจัดกิจกรรมลงประชามติจำลองไปทั่วประเทศ